ฟ้าใหม่ Channel นะคะวันนี้ฟ้าใหม่ไม่เจอนะคะดอกไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถกินได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้นะคะต้นที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนะคะอาจจะเอ๊ะมันต้นอะไรนะคะอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเห็นดอกมันนะคะทุกคนน่าจะรู้ว่ามันคือต้นอะไรนะคะพอดีฟ้าใหม่นะคะมาเห็นพอดีนะคะมันเป็นต้นไม้ที่ออกดอกแล้วสามารถนะคะเก็บไปต้มจิ้มได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะว่าต้นที่ทุกคนเห็นนี้คือต้นอะไรนะคะอันนี้เขาปลูกไว้เป็นพุ่มๆนะคะปลูกไว้นะคะเป็นรั้วด้วยนะคะแล้วก็สามารถเก็บกินได้นะคะนี่คือลำต้นของมันนะคะลำต้นของมันนะคะขยายพันธุ์โดยนะคะการขุดแขนงของมันไปปลูกนะคะอันนี้คือลำต้นนะคะของมันนะคะทุกคนคงจะอยากรู้แล้วละสิว่าต้นไม้ชนิดนี้คือต้นอะไรนะคะเดี๋ยวพาไปดูดอกมันก่อนนะคะเดี๋ยวพอทุกคนเห็นดอกแล้วก็จะว่าโอ้ต้นนี่เองนะคะเดี๋ยวค่อยๆลงไปให้ดูดอกนะคะอย่างนี้ค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะให้ดูดอกของมันนะคะนี่ไงดอกของมันทุกคนทุกคนเห็นหรือยังนะคะว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าของทุกคนคือต้นอะไรนะคะอันนี้คือกระเจียวป่านะคะนะดอกกระเจียวป่านะคะอันนี้ลำต้นของมันนะคะเห็นไหมคะลำต้นของมันนะคะอันนี้ดอกของมันนะคะมันมีชื่อว่าดอกกระเจียวป่านะคะสามารถเก็บไปต้มจิ้มได้นะคะดอกมันเป็นสีชมพูนะคะเกสรมันเป็นสีเหลืองนะคะสวยงามนะคะมันออกดอกเต็มไปเลยนะคะเนี่ยเจ้าของบ้านน่าจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านยุ่งอยู่นะคะเลยไม่ได้มาดูนะคะว่าดอกกระเจียวออกดอกแล้วพร้อมที่จะเอาไปนะคะต้มจิ้มกับน้ำพริกอร่อยนะคะมันมีรสชาตินะคะเผ็ดๆนะอร่อยนะคะสวยไหมคะดอกกระเจียวนะคะสวยไหมเอ่ยนะดอกกระเจียวสวยๆนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะคะมาถ่ายนะคะต้นกระเจียวป่าและก็ดอกกระเจียวป่านะคะให้ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะคะหาดูได้ยากนะคะลำต้นของมันนะคะก็จะเป็นเหมือนต้นกระชายนะคะกระชายที่เราเอามาใส่นะคะน้ำยาขนมจีนนะคะต้นของมันลักษณะของมันก็คล้ายๆกันนะคะเขาขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อนะคะพอมันแตกหน่อออกมาแบ่งเป็นต้นออกมาเราก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้นะคะมันมีหลายดอกนะคะไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะคะที่อื่นก็มีนะคะเนี่ยมันมีอยู่หลายดอกนะคะมีอยู่หลายดอกดอกนี้อยู่เดียวๆนะคะอยู่เดียวๆน่าจะแก่แล้วเจ้าของไม่มีเวลาว่างมาเก็บไปกินนะคะดอกนี้ก็อยู่คู่นะคะเนี่ยดอกนี้อยู่คู่นะคะอยู่คู่นะคะเพราะว่าเราคู่กันนะคะดอกนี้มาเป็นคู่นะคะเดี๋ยวแยกให้ดูนะคะนี่มาเป็นคู่นะคะเกสรของมันนะทุกคนเห็นไหมเกสรของมันสีเหลืองนะคะกลีบใบของมันสีชมพูเวลาต้มจิ้มนะคะมันจะมีรสชาตินะคะเผ็ดร้อนนะคะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะกินแล้วก็อร่อยนะคะถ้าใครที่ชอบกินนะคะผักที่มีรสชาติออกเผ็ดร้อนก็จะชอบนะคะจะชอบดอกกระเจียวดอกนี้นะคะที่ดูไปมีอยู่ 4-5 ดอกนะคะเจ้าของบ้านนะคะไม่มีเวลานะคะ
มาเก็บแน่นอนนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านนะคะธุรกิจรัดตัวนะคะงานน้องเขาเยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยนะคะมีโอกาสนะคะพาทุกๆ ท่านนะคะ FC ทุกๆ ท่านนะคะมาชมนะคะดอกกระเจียวสวยๆนะคะผักนะคะพื้นบ้านนะคะที่ชาวชนบทของเรานะคะจะชอบทานกับน้ำพริกกันนะคะอันนี้คือดอกกระเจียวป่านะคะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ฟ้าใหม่ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ